ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับสระว่ายน้ำนะครับที่อยู่ตรงกลางของเรือนะครับสวยงามเลยเวลากลางคืนสวยมากเลยสระว่ายน้ำบรรยากาศยามค่ำคืนสวยครับตอนนี้เรือก็ลอยล่องออกสู่ท้องทะเลแล้วอยู่ที่อ่าวโตเกียวแล้วตอนนี้พวกนี้อยู่ท้องทะเลอีกเต็มวันเลยแล้วก็จะไปถึงเกาหลีวันมะรืนนะครับตอนบ่ายสองเพราะฉะนั้นเรือจะต้องอยู่ท้องทะเลเกือบ48ชั่วโมงแล้วคิดดูว่าบนเรือไม่มีอินเทอร์เน็ตจะอยู่ได้ไหมเนี่ยจะไปถึงเกาหลีที่เซจูนะครับบ่ายสองไม่ใช่ของวันพรุ่งนี้นะของวันมะรืนอีกสุดยอดครับนี่คือเรือ MSC Maritima นะครับเบสอยู่ที่โตเกียวนะครับเขาก็จะรูทของเขาก็คือโตเกียวนะครับแล้วก็อยู่ท้องทะเล1วันไปเมืองเซจูของเกาหลีเสร็จแล้วก็มาอยู่ท้องทะเลแล้วก็ไปโคชิมาท้องทะเลแล้วก็กลับโตเกียวนะครับกลับโตเกียวสวยงามยามค่ำคืนครับ